สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทำขนมไทยหน้าตาหน่ารักขนมลืมกลืนค่ะเอา้าทำไมลืมกลืนลืมกลืนแล้วจะติดคอไหมจะเป็นอันตรายหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมหมอจะว่ายังไงนะช่างมันนะคะไม่ต้องไปสงสัยเจ้าขนมตัวนี้เขาถูกเรียกแบบนี้มานานแล้วนะคะเนื้อขนมเขาก็จะดูบางๆใ<ๆ>สๆก็คงจะอุป,ปมาอุปไม,มยประมาณว่าเข้าปากปุ๊บลื่นปึ๊บไหลลงคอไปเลยไม่ทันรู้ตัวป้าเวอร์ละ เขาก็เลยตั้งชื่อว่าลืมกลืนมั้งคะอันนี้ป้าเดานะแล้วทําไมเขาถึงไม่ตั้งชื่อว่าขนมลืมเคี้ยวเออช่างมันเถอะข้ามไปค่ะไปดูสูตรกันดีกว่านะตัวขนมลืมกลืนค่ะแป้งถั่วเขียว80กรัมหรือว่าครึ่งถ้วยตวงสูตรตำรับขนมตัวนี้นะคะต้องใช้แป้งถั่วเขียวค่ะใครไม่มีใช้อะไรแทนได้ป้าไม่รู้จริงๆค่ะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีตัวแป้งถั่วเขียวนะคะ ข้ามไปทําเมนูอื่นดีกว่าแต่ถ้าใครอยากทําจริงๆตัวแป้งทั่เขียวตามห้างมีขายนะป้ายเห็นที่โลตัสก็มีหรือว่าตามร้านวัตถุดิบคําขนมอะค่ะมีแน่นอนค่ะป้าซื้อมาถุงนี้ครึ่งกิโล77บาทน้ำตาลทราย240กรัมหรือว่า1ถ้วยตวงน้ำลอยดอกมะลิ อย่างที่ป้าใช้ในคลิปนี้เนี่ยเป็นมะลิปลูกเองก็คือจะไม่มีสารเคมีนะคะแต่ถ้าใครหาน้ำลอยดอกมะลิไม่ได้ค่ะก็เอาน้ำเปล่านี่แหละค่ะ3าถ้วยตวงแล้วหยดกลิ่นมะลิลงไปนิดหน่อยใช้กลิ่นมะลิซักเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก,ก็พอค่ะถ้าใครไม่มีกลิ่นมะลิจะไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ค่ะขนมของเราก็ไม่มีกลิ่นเท่านั้นเองส่วนถัดมานะคะคือส่วนของตัวหน้ากะทิค่ะ ตัวหน้ากะทิใช้แป้งข้าวเจ้า36กรัมหรือว่าเศษ1ส่วนสีถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตัลทราย1นช้อนโต๊ะแล้วก็กะทิ250 ml หรือว่าเนี่ยค่ะป้าใช้กล่องแบบนี้ก็1กล่องพอดีเลยถัดมาค่ะใช้เป็นถั่วทองทอดหรือว่างาขาวก็ได้ค่ะเอาไว้สำหรับโรยตกแต่งด้านบนเล็กน้อยคั่วให้สุกก่อนใช้งานนะคะขั้นตอนการทำค่ะนำแป้งถัวเขียวน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำลอยดอกมะลิค่ะ ผสมให้เข้ากันเก็บดอกมะลิออกไปก่อนนะคะไม่ต้องใส่ลงไปด้วยคนๆสักพักหนึ่งนะคะให้เขาละลายเข้ากันดีค่ะจากนั้นค่ะเทแบ่งออกมาเพื่อผสมสีผสมอาหารตามชอบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่อยากใช้สีผสมอาหารนะคะในส่วนของน้ำลอยดอกมะละิค่ะเราอาจจะใช้เป็นน้ำอัญชันลอยดอกมะลิหรือว่าน้ำอัญชันผสมกลิ่นมะลิแบบนี้แทนก็ได้นะคะเราก็จะได้ขนมที่เป็นสีจากธรรมชาติค่ะ แต่ขนมตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะใช้สีผสมอาหารป้าก็ใช้แค่หยดถึง2หยดเท่านั้นเองค่ะต่อสีเพราะว่าป้าต้องการทําขนมสีอ่อนๆแบบพาสเทลพาสเทลนะจ๊ะป้าจะไม่ได้ทําสีแบบฉุดฉาดปิดปารนะเลือกเอาเองตามสะดวกเลยจ้าว่าอยากใช้สีผสมอาหารหรือว่าสีจากธรรมชาตินะนำแป้งที่เราผสมสีไว้ค่ะเทลงหม้อตั้งไฟอ่อนกวนจนกระทั่งแป้งข้นและใสนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆอย่าใช้ไฟแรงสังเกตดูค่ะถ้าแป้งเริ่มสุกสีเขาจะใส่ขึ้นเรื่อยๆเนื้อแป้งใสประมาณนี้นะคะก็พอได้แล้วค่ะปิดเตายกลงจากเตาได้เลยรีบตักแป้งที่ยังร้อนๆนะคะใส่ถ้วยวุ้นขนาดเล็กค่ะรีบทำในขณนะที่แป้งยังร้อนๆอยู่นะคะใช้ถ้วยวุ้นไซส์เล็กๆเลยนะคะแพ็คเนี้น่าจะ100ใบค่ะ12บบาทเองซื้อจากร้านวัตถุดิบทำขนมนะคะ มันมีหลายรูปทรงนะคะใช้ทรงไหนก็ได้เอาที่ชอบถ้าไม่มีถ้วยวุ้นเล็กอะคะ่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำการหยอดลงบนใบตองค่ะสมัยนี้ก็ยังพอเห็นอยู่นะคะการตักหยอดบนใบตองตามแบบตลาดโบราณอะไรแบบนี้ค่ะตักหยอดทีละสีจนกระทั่งครบทุกสีนะคะแล้วเราก็ตั้งเขาทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเซตตัวแข็งขึ้นเรื่อยๆภาพนี้เทียบให้ดูนะคะ สีฟ้าตักใส่ถ้วยในขณะที่แป้งยังร้อนๆค่ะในขณะที่สีม่วงเนี่ยเราตักใส่ถ้วยตอนที่แป้งเขาเริ่มเย็นตัวแล้วนะคะจะเห็นว่าความเรียบเนียนนี่แตกต่างกันมากๆเลยนะสีฟ้าดูดีกว่ากันเยอะดังนั้นรีบตักใส่ตอนแป้งยังร้อนๆนะจ๊ะพักไว้ก่อนแล้วมาทำน้ากะทิกันค่ะน้ำกะทินะคะป้าใช้หนึ่งกล่องพอดีเลยนะ250อ ml ค่ะ ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ใครอยากจะใช้กระทิข้นเองก็ได้นะเติมน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้าลงไปคนให้แป้งละลายค่ะพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วก็นำตั้งไฟอ่อนๆนะคะกวนจนกระทั่งแป้งข้นเป็นครีมค่ะเอาให้มันข้นแบบว่าใช้บีบได้อะคะ่ะประมาณนี้ก็ได้นะนำกะทิที่ข้นได้ที่แล้วนะคะใส่ถุงบีบหรือว่าใส่ถุงแกงก็ได้ค่ะแล้วตัดปลายถุง บีบเป็นรูปทรงต่างๆตามชอบได้เลยค่ะอย่างบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเหัวบีบนะคะหรือว่าจะใช้เป็นช้อนตักก็ได้ค่ะแต่ว่าป้าใช้ถุงแกงตัดปลายง่ายๆแบบนี้ค่ะป้าจะบีบเป็นทรงดอกไม้นะคะอันนี้ก็เป็นทรงนึงที่เขาฮิตบีบกันบนขนมลืมกลืนค่ะ จริงๆร,รอกระทิหายร้อนก่อนค่อยเอาเขามาบีบก็ได้นะคะแต่อันนี้ป้ารีบนะคะก็ขอใช้งานตอนมันยังร้อนๆอยู่ถ้าใครจะบีบตอนร้อนๆเหมือนป้าก็หาผ้าสะอาดหรือว่าหากระดาษทิชชู่มาพันตัวถุงบีบนะคะแล้วค่อยจับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมือพองนะบีบไปเรื่อยๆใจเย็นๆจ้าสนุกดีนะทำไปเพลินๆดีสุดท้ายก็โรยถั่วหรือว่างาได้เลยตามชอบจ้า เสร็จเรียบร้อยเราจ้าขนมลืมกลืนขนมง่ายๆของเราเดี๋ยวมาดูต้นทุนกันนะคะแป้งถั่วเขียว12บาท32สตางค์ตัวนี้ป้าอิงจากราคาที่ป้าซื้อมาครึ่งกิโล77บาทนะคะแต่ถ้าใครซื้อตามห้างเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าราคาเขาจะสูงกว่านี้พอประมาณเลยนะอย่างถุงไซส์นี้ถ้าซื้อโลตัสเขาจะอยู่ที่ประมาณถุงละ90กว่าบาทนะคะ น้ำตาลทราย6บาท30สตางค์อันนี้เป็นน้ำตาลทรายท,ทั้งที่อยู่บนหน้าขนมแล้วก็ในตัวขนมเลยนะคะคิดรวมไปเลยทีเดียวอันนี้ป้าคิดจากราคาน้ำตาลทรายที่กิโลละ25บ้าาทน้ำลอยดอกมะลิหรือว่าน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเปล่าผสมกลิ่นมะลินะคะตีซะ2บาทแล้วกันตีเวอร์ไปอย่างนั้นละคะ่ะแป้งข้าวเจ้า1บาท30สตางค์คิดจากแป้งข้าวเจ้า500กรัม18บาท เกลือสัก10สตางค์นะคะกะทิกล่องหนึ่งก็24บาทราคาแต่ละช่วงไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของเขาถั่วทองทอดหรืองาที่จะใช้โรยหนะ้าขนมตีสักสามบาทนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นเํามันใช้แค่จิ๊ดเดียวเองค่ะค่าถ้วยตีว่าใช้ทางแพ็คเลยแล้วกันนะขี้เกียจมาซอยยิบย่อย12บาทค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่61บาทกับ2สตางค์ค่ะ1สูตรเนี่ยจะทำได้ประมาณ50กว่าถ้วยถึง60กว่าถ้วยเดี๋ยวตีว่า หนสูตรทำได้60ถ้วยแล้วกันนะคะถ้าทำได้60ถ้วยต้นทุนค่าวัตถุดิบจะอยู่ที่1บาทกับ2สตางค์ต่อถ้วยค่ะตรงนี้นะป้าคิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้เท่านั้นตัวไหนไม่ได้แสดงไว้แปลว่าลืมหรือว่ายัางไม่ได้คิดให้นะคะ แล้วป้าก็คิดให้เฉพาะในส่วนของวัตถุดิบนะยังไม่รวมค่าที่ค่ะแรงค่ะแก๊สค่าน้ำค่ะไฟค่ะถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆอีกอย่างหนึ่งต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะถ้าซื้อมาราคาแตกต่างจากป้ามากๆต้องคิดและคำนวณใหม่ด้วยตัวเองอีกทีเนอะอย่าลืมช่วยป้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบายบายสวัสดีค่ะ